เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์นาวาในรายการเลดอัปเดตรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมใดเกมหนึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีสโลแกนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคลิปนี้ทำช้ามาก และสำหรับเลดอัปเดตวันนี้เราขอเสนอ Call of the Mountain Expansion 2 Landmark Regents of Runeterraก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับที่ทำฟาสต์อัปเดตเนี่ยช้ามากๆก็เลยกลายเป็นรายการเลทอัปเดตนั่นแหละคือมันก็เป็นฟาสต์อัปเดตที่ทำช้านะก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าตอนนี้คอร์ดมาร์เทนเอฟเฟชั่น2เกี่ยวกับแลนด์มาร์กเนี่ยก็ผ่านมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วครับที่ทำให้พวกเรานั้นได้ตื่นตาตื่นใจกันอันนี้ก็รู้สึกผิดมากๆนะแต่ว่าถ้าเกิดผมพูดสำนึกผิดอย่างเงี้ยมันก็จะกินเวลาไปเยอะเนาะแต่ว่าในช่วงนาทีแรกเนี่ยก็อยากจะพูดให้มันเคลียร์ไปนะครับก็นั่นแหละงั้นเรามาเริ่มเนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่านะครับก็สำหรับเอ็กซ์เพชั่น2ของชุด Call of the Mountain นะครับก็ถูกอัปเดตมาในแพท 1.12 นะซึ่งมีอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนใหม่3ตัวครับแล้วก็เรื่องของการ์ดใหม่ในชุดเอ็กซ์เพชั่นเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะแลนด์มาร์คแต่แน่นอนครับในการที่มีอัปเดตเกี่ยวกับแพทโน้ตเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับสมดุลบัฟเนิร์ฟอยู่แล้วงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าการ์ดใบไหนมั่งที่มีการถูกปรับใบแรกครับ Genevieve of Heart ลดพลังชีวิตจาก5เป็น4ก็เป็นการลด value นะเพราะว่าตัวเก่าของ Earth Heart เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้ว Bastion เพิ่มค่าร่ายจาก3เป็น4ก็เพิ่งโดนบัฟมานี่นะก็ต้องโดนเนิร์ฟกันหน่อยเอาจริงนะผมว่ามันก็ยังค่อนข้างน่ากลัวแหละถึงมันจะร่าย4แต่มันก็เป็นเบิร์ดไง Hush ลดค่าร่ายจาก3เป็น2เปลี่ยนจากเทคเก่าทำการ Silent Unitจากนั้นสร้างฮัชแบบฟิตติ้งที่มีค่าคอสเพิ่มขึ้น1เปลี่ยนเป็นไซเลนต์ยูนิต1ใบในรอบนี้ก็เรียกว่าเป็นการเนิร์ฟที่น่ากลัวมากนะสำหรับการฮัชที่มันเคยเป็นการไซเลนต์แบบไซเลนต์หมู่อะแต่ว่าตอนนี้นี่ก็กลายเป็นการไซเลนต์เดียวไปแล้วและการแบนสุดท้ายครับการเซเลเชียลที่โดนปรับ Living Legend จากความสามารถเก่าที่หลังจากเติมมือด้วยการเซเลเชียลให้กับเราจนเต็มแล้วจะเพิ่มมานาของเราจนเต็มอีกด้วยแต่ตอนนี้ครับมานาที่ถูกเติมมาเนี่ยจะเป็นมานาปกติไม่รวมกับสเปลมานาดังนั้นแล้วก็อาจจะทำให้เล่นคอมโบต่อยากหน่อยนะยกเว้นว่าจะมีออร์เรนโซแต่มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับเอาล่ะทีนี้ก็มาดูกับของคอสเมติกบ้างครับในแพท 1.12 นี่ครับก็เป็นแพทที่มาในช่วงเดือนตุลาคมนะซึ่งก็เป็นช่วงวันฮาโลวีนนั่นเองดังนั้นครับเกม LOR เองเนี่ยก็ต้องมีธีมฮาโลวีนกันบ้างแล้วแหละอย่างบอร์ดใหม่ครับ Haunted Grovบอร์ดฮาโลวีนสุดเก๋ที่ทำให้คนเรานั้นเสียเงินได้อีกรอบการเด่นคนใหม่ครับ Inferno Deck น่าจะเป็นร่างอวตารหรือไม่ก็ลูกของ Inferno Deck ในเกม LOL ปกตินะแล้วก็ยังมีหลังการ์ดที่ตรงกับธีมของ2อย่างที่กล่าวมาครับนั่นก็คือ Boo หลังการ์ดโปโรในชุดแฟนซีต้อนรับฮาโลวีนกันอย่างเต็มที่ซึ่งอันนี้เท่มากครับชอบมากซึ่งอีกอันนึงครับก็คือ Dragon Ball ซึ่งเป็นหลังการ์ดของชัยวนาโดยตรงเลยนะแล้วก็ยังมีอีโมทใหม่ครับอีก4ตัวละครได้แก่ Time Ken Orange Soul Leona แล้วก็โซลากะครับแล้วก็ยังมีชุดบันเทิลสุดพิเศษที่ทำให้เรานั้นสามารถจับจองอีโมทอีกอันหนึ่งครับซึ่งเป็นอีโมทแบบ Exclusive มากๆโดยบันเทิลนี้ครับชื่อว่า Dragon Ball อีกแล้วนะในราคา 3,339 คอยซึ่งก็จะได้เด็กของ Orange Soul กับ Shyvana ครับ Infernal Deckหลังการ์ด Dragon Ball แล้วก็ตัวของอีโมด Fire Up ของ Shyvana ซึ่งเป็นอีโมดแบบพิเศษนะเอาละครับก็ต้องขออภัยทุกคนที่ทำคลิปนี้ช้าจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้ติดวาริฟแบบไม่ไหวแล้วนะครับต้องรีบปั่นแรงหน่อยแต่ว่าก็หวังว่าวิดีโอนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารของเกมแล้วก็สนใจการ์ดใหม่นะครับก็อยากจะให้เข้ามารับชมกันแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยนะว่าทำไมถึงไม่พูดเกี่ยวกับ3แชมเปี้ยนใหม่โดยเนื้อหาในส่วนนี้ครับผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปวิดีโอก่อนเลยซึ่งเป็นคลิป2การ์ดใหม่นะแต่อันนี้จะเป็นการพูดถึงไทม์เคนกับโซลกาแล้วก็แลนด์มาร์คที่มาในช่วงนั้นนะครับยังไม่ได้พูดถึงชัยวนาแต่ถึงยังไงครับเดี๋ยวผมก็ต้องทำแน่นอนแหละก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's good day to will be the dragon ขอโทษที่มาช้านะครับ